เทพวิทยาคมคูณบารมี91เหรียญย้อนยุคบารมี17เหรียญย้อนยุคบารมี19ทำพิธีพุทธาภิเษก25ในวันที่5เมษายนพุทธศักราช2557โดยหลวงพระคุณปุริสุทโธณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.showpass.comมัจฉานุเครื่องรางที่มีฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง3วาระเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือwww.showpass.comรัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิตรณโกสินทร์นะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะแต่ว่ารอปรนันมาอยู่นะกำลังเดินทางมานะเนื่องจากติดภารกิจอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เรียกว่ามาเปิดรายการคนเดียวก่อนเห็นอย่างนี้แหมสบายๆชิลๆนะครับก็นี่แหละครับก็คือเสื้อที่ท่านผู้ชมได้ไปนะครับแต่ท่านผู้ชมได้ไปเป็นเสื้อสีขาวนะครับตามนี้เลยนะครับสีแดงนี่เพิ่งทำมานี่เสื้อตรงนี้เลยสีขาวนี่นะก็น่าจะมีวันนี้หรือวันพรุ่งนี้มีคนรับแล้วล่ะนะครับส่งไปให้เมื่อเช้านี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศสหภาพเมียนมานะครับกลับมาจากมันดาเลย์นะครับก็ไปทำงานด้วยนะครับไปที่ทำงานด้วยนะไปทำงานนะฮะไปทำงานก็แถวมันดาเลย์นะครับแล้วก็เก็บภาพสวยๆภาพดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมที่ชมรายการของเรานะก็บอกแล้วว่าผมเห็นอะไรมาก็อยากให้ผู้ชมได้เห็นอย่างที่ผมเห็นก็เลยเอากล้องไปถ่ายทำด้วยนะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ดีๆมากมายหลากหลายอย่างเลยนะ MTI ผลิตภัณฑ์ของโซผลิตภัณฑ์เลดยิตไรท์ผลิตภัณฑ์วานิไทยนะอันนี้สนับสนุนกันดีนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเนื้อหาสาระต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะพอเข้ามาใหม่ๆนะไม่ต้องมีอะไรมากก็ประกาศข่าวไปก่อนเลยนะอันนี้เนาะอ่ะอันนี้นะครับเห็นเป็นชุดอย่างนี้นะไม่ใช่อะไรหรอกเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ที่จะเตรียมไว้ให้กับท่านผู้ชมแฟนรายการของเรานะครับสำหรับท่านที่นะเช่าวัตถุมงคลไปนะจำนวน 5,000 บาทขึ้นไปนะฮะ1ท่าน1ครอบครัวเอางี้ดีกว่านะก็จะมอบชุดนี้นะโซไฮโดรนี่พร้อมกันนี้เลยตัวอย่างนะไฮโดรกับมัสเซลไป1ชุดแล้วก็สมัครสมาชิกให้ฟรีเลยนะครับอ๋อแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวดีๆของโซเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ได้รู้จักกันด้วยนะครับในช่วงชั่วโมงนี้แหละนะครับอ้าวก็เดี๋ยวชั่วโมงเดี๋ยวให้ดูกันนะครับเดี๋ยวมีให้ดูกันเลยนะครับในช่วงที่2นะอ้าวแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าภาคภูมิใจเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยผลิตภัณฑ์ดีๆที่ตัวผมเองเนี่ยทดลองใช้แล้วนะครับเป็นระยะเวลาเกือบจะเดือนแล้วนะครับโอเคมากๆเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าใครเคยใช้ผลิตภัณฑ์น้ำแร่จากต่างประเทศนะครับก็อะไรทูๆเนี่ยนะคุณก็ลองดูไฮโดรเอาแค่นี้ขวดเล็กๆแค่นี้นะทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยมีมูลค่า700กว่าบาทแล้วก็สมาชิกเนี่ยอีก350บาทอันนี้ฟรีเลยมูลค่าประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับมอบให้นะครับมอบให้นะทั้งหมดเลยอันนี้นะครับจัดให้เป็นของขวัญที่รึกต้อนรับวันวาเลนไทน์นะครับตอนนี้ก็มีหลายท่านแล้วนะที่เราจัดส่งให้แล้วก็ผลิตให้ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อโอเคก็จัดเตรียมให้ก็มีหลายๆท่านเนาะที่ได้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของเราจะทำการกรอกให้ก็อาจจะมีขอข้อมูลบ้างเพิ่มเติมเล็กน้อยเพราะว่าคุณสมัครสมาชิกปกติมันต้องเสียเงินแต่นี่ไม่ต้องจะสมัครเป็นสมาชิก VIP ให้เลยแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ไปใช้ฟรีด้วยนะครับแล้วลองใช้ดูถ้าชอบแล้วค่อยสั่งต่อถ้าไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเราเป็นของขวัญให้เป็นของที่ระลึกในรายการของเรานะครับอันนี้เราจัดให้นะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็มีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศสหภาพเมียนมาที่เมืองมันดาเลย์นะครับไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ4เมืองนะฮะ4เมืองด้วยกันไปสกานะมันดาเลย์อิงวะ
นะครับอีกเมืองนึงมิงกุลนะเป็นเมืองมิงกุลนะครับอมารปุระนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเมืองเก่าโบราณนะครับเราก็ไปเก็บภาพมาท่านผู้ชมเราอาจจะหลายๆท่านได้ยินภาพได้ยินนู่นนี่นั่นนะเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็สิ่งที่บรรพชนเราปลูกฝังมาในอดีตผมบอกได้เลยเปลี่ยนได้เลยเวลาเราไปที่เมืองพม่าแล้วเนี่ยเมืองเมียนมาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนๆเมืองย่างกุ้งก็ดีเมืองวันตะเลก็ดีหรือเมืองอื่นก็ดีนะครับคนไทยได้รับการต้อนรับอย่างดีมากนะครับต้องบอกก่อนเลยแล้วปัจจุบันนี้เนี่ย อีกไม่กี่วันนะไม่ถึงปีแล้วเนี่ยจะเปิดเป็น AEC นะครับเราควรจะเรียกว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ลองดูนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนสนามต่างๆเป็นสนามการค้าเป็นสนามแห่งการแข่งขันนะครับผมไปมาในเมืองนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าคนเขาเนี่ยอัธยาศัยใจคอดีมากอาหารการกินพื้นเพคล้ายๆกับคนไทยแล้วก็การมีเรียกว่าอะไรสัมมาคารวะเนาะการพูดจาทักทายปฏิสัมพันธ์กับคนเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราควรจะเรียนรู้เขาเพื่อที่วันโอกาสข้างหน้าเราได้มีโอกาสไปค้าขายกับเขานะครับประเทศเขาเพิ่งเปิดใหม่ๆทรัพยากรธรรมชาติเขาเยอะนะครับคนเขาก็แยะนะครับพร้อมที่จะจ่ายได้นะครับแล้วก็มันน่าเป็นเมืองอีกเมืองนึงที่น่าอยู่เหมือนกันนะผมไปดูมาเขาเรียกว่าเป็นเมืองเก่าย้อนไปเลยประมาณสัก3ถ้าย้อนจากวันนี้นะต้องมี40ปีประมาณ40ปีประมาณสักปี1กว่า2กว่าแถวๆเนี้ยบ้านเราเป็นอย่างนี้เลยเหมือนกันเนี้ยเลยเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพกันซึ่งวันนี้เนี่ยผมเปิดเนี่ยก็คือไปเป็นชุดหลักเลยก็คือจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปกราบพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศเมียนมา1ใน5เลยนะเขาเรียกว่าเบญจนะเป็นพระเบญจเลยไม่ใช่เบญจภาคีนะแต่ว่าเป็นพระเบญจศรัทธาที่เราเนี่ยควรจะไปกราบนมัสการสักการะนะครับเพราะว่าเป็นพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะครับพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ธรรมดานะครับนั่นก็คือพระมหามุนีหรือว่าพระมหาไมมุนีนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมกันพิธีล้างหน้าแบบใกล้ชิดเลยนี่ผมไปเก็บผ้ามาเองเลยกับมือเลยนะอ้าวถึงช่วงนี้แล้วนะครับก็เสื้อนะครับให้ดูเลยนะครับว่าหลายๆคนคงจะได้ไปแล้วนะครับโดยเฉพาะนี่แก๊งเยาวราชนี่นะน้องพีเรานะเจ้าพ่อลูกชิ้นทอดเนี่ยชื่อดังนะฮะได้ไปแล้วนะอย่าลืมใส่ด้วยนะครับนี่ๆแบบนี้เลยคนมีบุญนะครับทําไมต้องเป็นคนมีบุญแหมหลายๆคนสงสัยคุณนึกเอานะก็เราทําบุญนะเราจะนึกถึงอะไรนอกจากบุญใช่มั้ยเพราะนั้นเนี่ยพอเราทําบุญแล้วเนี่ยเราก็คือคนมีบุญไงนะครับมีบุญมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นนะครับเป็นรูปสัญลักษณ์เลยนะเหมือนกับนกเทวดานางฟ้านะครับเอาแบบนั้นเลยนะครับมีรัศมีรัศมีเนี่ยเรียบร้อยเลยสวยงามมากนะครับใครอยากได้นะครับตอนนี้เนี่ยก็คือมีโอกาสเหมือนกันให้ร่วมทบบุญนะครับจำนวนเงินที่เราได้ไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยจำนวนประมาณทั้งหมด 15,000 บาทนะครับจะแล้วก็ผมก็ทบไปด้วยทำบุญร่วมด้วยเราผลิตเสื้อตอนนี้ล็อตแรกนะฮะล็อตแรกอ่ะได้ทั้งหมด200กว่าตัว200ตัวนะ200กว่าดิเพราะมันมีเศษเนาะ200กว่าตัวแล้วก็นำถวายนะครับพระเดชพระคุณนะครับหลวงน้าสมพรหรือว่าท่านเจ้าคุณสมพรนะวัดเทพลีลานะครับเพื่อที่จะเอาไปแจกให้กับสำนักสงฆ์ประภัยจำนงที่ระยองนะครับเมืองแกลงนะครับ150ตัวแต่อยู่กับผมเนี่ย50ตัวประมาณ50ตัวเพื่อที่จะหายอดต่อนะเข้าใจใช่ไหมอันนี้เราอธิบายตรงหายอดต่อตัวละ300บาทรายได้เราก็หักเข้าไปที่สำนักสงฆ์เลยนะครับโดยตรงเลยนะครับเรียกว่าหาเป็นยอดเงินเพิ่มมาเพื่อที่เดี๋ยวจะทบเงินกับอีกก้อนนึงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเพิ่งสั่งไปจำนวน100ตัวนะเพิ่มเติม100ตัวก็จะเป็นเสื้อยืดสีแดงคอวีนะครับตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือทองนะฮะทองแท้ทองมุกนะครับทองมุกด้านหน้าเนี่ยเขียนว่าคนมีบุญสีแดงนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นโลโก้รัตนโกสินทร์เพราะว่าจะได้รู้ว่าเป็นล็อตของใครทำของคนไหนนะไม่งั้นเนี่ยมันมีหลายชุดเดี๋ยวจะงงนะครับแล้วก็จะมอบให้กับคนที่ไปปฏิบัติธรรมนะฮะที่สำนักสงฆ์นะครับในช่วงของวันตรุษจีนที่จะถึงนี้นะครับเป็นระดับเบื้องต้นเลยนะครับแล้วจะเป็นเสื้อของสำนักสงฆ์นี่แหละนะฮะที่เขาจะใช้กันนะครับเอ้าก็คงจะรู้แล้วนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับหรืออยากจะได้ชุดเวอร์ชั่นวันตรุษจีนนะฮะ300บาทนะครับ300บาทบวกค่าส่งอันต้องบวกค่าส่งด้วย50บาทนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันไม่พอเพราะที่เนี่ยเราตัดค่าใช้จ่ายให้เขาไปเลยนะครับมันจะได้เป็นเงินที่ถวายกันในช่วงของวันตรุษจีนนะครับเสื้อแดงก็ใส่ก็นึกภาพเอาว่าง่ายๆว่าในช่วงของวันตรุษจีนเราใส่เสื้อที่เป็นภาษาจีนนะเราก็รู้อาจจะเป็นคำอวยพรต่างๆแต่เราอ่านไม่ออกแต่ถ้าเราใส่เสื้อแบบนี้นะคนมีบุญเดินไปไหนคนก็ถามคนก็เรียกคนมีบุญมันรู้สึกดีไหมมันรู้สึกดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของดีๆอย่างนี้ก็เลยมาฝากท่านผู้ชมนะครับหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการเราอยู่นะครับอยากจะเชิญชวนก็ร่วมทำบุญกันนะตัวละ300
บวกค่าส่ง350บาทเพราะบางคนก็ไปเอาไปรับเองที่บ้านบ้างอะไรบ้างนะก็มีนะก็300แต่ว่าถ้าเกิดว่าส่งด้วยก็ตัว50บาทต่อตัวก็ขอนี่อันนี้ถือว่าเป็นของทำบุญที่เราตัดเต็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับก็ใครสนใจก็ขอเชิญร่วมบุญได้นะครับง่ายๆเลยเพราะว่าคณะกรรมการที่คุณได้ร่วมบุญกันเนี่ยประมาณสัก15ท่านโดยประมาณนั้นกองทุนละ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทผมก็มอบให้เป็นพระเสื้อ1ตัวเป็นของที่ระลึกไปแต่ว่าเป็นเวอร์ชันสีขาวทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นของสำหรับปฏิบัติธรรมโดยตรงแต่ว่ามานั่งนึกเอาเนี่ยแม้กระทั่งร้านที่ผลิตเสื้อตัวนี้ให้เนี่ยเขาก็ขอ นะฮะขอทำจำนวนหนึ่งเพื่อที่ออกไปจำหน่ายผมบอกว่าขอเธออย่าพึ่งเลยเดี๋ยวขอให้ทำบุญก่อนได้ไหมแกก็บอกเออร่วมบุญด้วยเลยอย่างนี้เอาเลยนะทำให้ ยอดเช่าเนี่ยยอดขายเสื้อตัวนี้ผมว่าน่าจะได้ร้อยกว่าตัวก็จะมีเงินผันเข้าไปในมูลนิธิเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างแน่นอนเพราะเนี่ยผมไม่อยากทำอะไรที่มันพอดีเส้นให้มันเกินเข้าไว้เพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมถ้าอยากร่วมบุญศรัทธานะครับ350บาทอันนี้เราก็ช่วยกันนะครับเราทำบุญกันในช่วงของวันตรุษจีนนะครับคนมีบุญฝากไว้ด้วยนะครับอ้าวถึงช่วงนี้นะเดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลวันนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างผมบอกได้เลยว่ามีตัวเอ็กซ์นะเด็ดๆดังๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันเลยนะครับมากมายใครสนใจรายการไหนผมบอกได้เลยไม่แพงและถูกด้วยแล้ววันนี้มีพระระดับแชมป์อยู่ข้างในนี้หลายองค์นะครับไปชมวัตถุมงคลวันนี้กันครับวัตถุมงคลวันนี้นะครับเราก็คัดสรรมานะเป็นอย่างดีนะครับแล้วแต่คนจะชอบนะ ใครจะสนใจแบบไหนก็สอบถามได้เลยตอนนี้นะครับที่0858569592เนี่ยนะครับเสื้อของคนมีบุญนะเรียกว่าคนไม่มีบุญนี้ไม่ได้ใส่นะคนมีบุญได้ใส่นะครับอ้าวอันนี้เลยนะครับหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคบอกว่าทุสลอดเหรียญ นะหลวงพ่อคูณปี33ฮะเหรียญหลวงพ่อคูณปี2112รุ่นแรกเลยนะหลวงพ่อเปิดนั่งพานรุ่นแรกแล้วก็เหรียญหล่อรูปเหมือนเนื้อเงินนะฮะ2002ถูกมากนะครับแล้วเนี่ยฮะแชมเปี้ยนโลกเลยนางพญาอาจารย์ถนอมปี2514วัดนางพญาพระกริ่งนะครับพระกริ่งนะอันนี้ของหลวงปู่เทศเทศรังสีชุดนี้หลวงปู่เฮียงวัดป่านะครับหลวงปู่เฮียงวัดป่าอันนี้หลังแบบทรงน้ำเต้านะครับหลังแบบทรงน้ำเต้าอันนี้เป็นหลังสังกระจายเนื้อขาวนะครับปิดตาหลังพระลีลาเนื้อขาวแต่จุ่มลักเดิมนะแล้วก็ปิดตาของหลวงปู่เหรียญวัดบางละหงรุ่นแรกเลย ABC เลือกเอาเลยองค์ละ 1,600 เท่านั้นเองแล้วเป็นคู่ ABCD ชอบเอาเลยคู่นึง700บาทพระกรุวัดโปรดเกตพิมพ์พระรอดนะครับแล้วก็รูปเหมือนหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้ว 3,600 บาทตัวจริงเสียงจริงดูง่ายครับเป็นพิมพ์หน้าเล็กนะครับแล้วก็หลวงพ่อลีวัดโสการามเนื้อผงว่านะครับ 1,300 บาทเท่านั้นเองถูกมากนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นของที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีประมาณ10รายการด้วยกันนะครับของดีที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูสะสมนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราส่งไปก็จะมีรับรองพร้อมกับประวัติความเป็นมาต่างๆของหลวงพ่อนะเล็กๆน้อยๆอ่านให้เราเข้าใจได้เรียนรู้นะครับเป็นการสื่อสารกับวัตถุมงคลนั่นเองนะครับอ้าวหนังสือใหม่เพิ่งออกบอกกันเลยนิสสารพระเครื่องพุทธคุณนะครับโดยพี่จุลศรีสุชัยนะครับอันนี้เนี่ยก็มอบมาให้นะครับส่งมาให้แล้วล้อเลยเมื่อเช้านี้นะครับข้างในก็เป็นเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ด้านหน้านี่ก็คือหน้าปกของหลวงปู่เฮงปภาโสนะครับแห่งวัดพัฒนาธรรมารามนะครับกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เรียกว่าเป็นในสายของทางเขมรนะระหว่างนั้นประมาณอย่างนี้นะครับเรียกว่ากัมพูชาเหนือนะเขตเขมรเหนือแถวๆนั้นนะครับก็น่าสนใจนะครับเป็นของดีๆแล้วก็หนังสือเนื้อหาสาระต่างๆมากมายทีเดียวก็ต้องขอขอบคุณด้วยหนังสือพุทธคุณนะหนังสือล่มโพหนังสือดัชนีพระดัชนีพิมพ์นิยมนะครับพระเกจิเนี่ยโดยพี่วิชานะครับแล้วก็ยังมีหนังสืออีกมากมายข่าวพระเครื่องเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ส่งมานะครับคุณอาเขาส่งมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังมีอภินิหารนะของอาโควิดเขาก็ส่งมาให้เหมือนกันนะอ้าวก็มีหลากหลายท่านแล้วก็หลายรายการนะครับก็สนับสนุนกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมสิ่งดีๆที่น่าสนใจจากทางรายการกันสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเปิดโลก AECไปที่มันดาเลหน้าตาความสวยงามของเมืองเขาพิธีกรรมต่างๆที่มีระยะเวลาอันยาวนานนะเดี๋ยววันนี้จะบรรยายให้ฟังเลยว่าเป็นยังไงบ้างแบบไหนบ้างพระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรทำไมคนถึงต้องนิยมไปกราบไหว้แล้วคนไทยต้องไปถือว่าเป็นจุดแรกๆเลยนะนอกจากคนไทยจะรู้จักอะไรมั้ยรู้จักชเวดากองพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุอินแขวนแล้วก็มีพระมหาไมมุนีที่เรารู้จักกันมีเนี่ย3อย่างเนี่ยที่เราไปกันแล้วก็มีเทพบรมจี
นะฮะเทพทันใจนะที่ฮิตๆที่รู้จักกันเดี๋ยวนี้มีเพิ่มอีกเทพกระซิบนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่ฮิตที่สุดแล้วแล้วพระองค์นี้ไม่ใช่พระธรรมดาเดี๋ยวพักชมน่าสนใจสักครู่หนึ่งช่วงหน้าไปมันดาเลพร้อมกันครับอ้วนลงปุ่มคอเลสเตอรอลสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธิ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดอ้วนลงปุ่มคอเลสเตอรอลสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธิ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่ชั่วโมงแรกพาร์ท2นะแม่เขินเลยคุณมาพอดีนะขอต้อนรับปรนันท็อปสุดยอดนะครับผมสวัสดีครับนะมาด้วยกันแล้วครับตอนนี้นี่มาครบแล้วเพราะว่าติดภารกิจนะครับรถติดมากรถติดมากเลยนี่ฮะเสื้อคุณครับผมเตรียมไว้ให้แล้วผมนี่ต้องใส่ตัวใหญ่ XXL XXL เดี๋ยวเขาจะใส่ให้ดูนะเดี๋ยวเขาจะใส่ให้ดูจะใส่ตอนไหนเดี๋ยวใส่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงพักเบรกช่วงอะไรเขาจะใส่ได้แล้วนะโอ้โหนี่ถ้าเป็นคอวีใช่ไม่เพราะอะไรไม่ผมมีเหตุผลทำไมต้องไปคอวีเพราะอะไรเพราะว่าคนอ้วนอย่างคุณจะได้ใส่ได้ดูไม่อึดอัดดูผอมไม่ใช่ดูผอมคือว่ามันถ้าเป็นคอกลมจะติดคอเหตุผลไม่มีตรงนี้แค่นั้นเองผมถึงเอาเป็นคอวีคอกลมเอาไว้ใส่แต่ก่อนนักเรียนรอดออ่าใช่แต่ก่อนใส่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันใส่ไม่ได้ฟิตนะบันแน่นคอเพราะนั้นเนี่ยผมเลือกคอวีเพราะนั้นเนี่ยคุณตัวใหญ่คุณอ้วนยังไงนะใส่ได้เพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยเตรียมว่าเฮ้ยต้องเป็นคอวีแล้วทำไมเทรนด์วันนี้มันเป็นคอวีนะครับไม่มีอะไรนะฮะของแปลกเยอะแล้วกันของแปลกเดี๋ยววันนี้บีมกันอ้าวปรนันมากันแล้วร้อนก็อย่างที่ปรนันรู้ไว้ว่าผมก็ทับพร้อมทีมงานแล้วได้ข้อสินเนี่ยเดินทางไปที่มันดาเลย์นะครับเราก็ไปเก็บภาพมันดาเลย์มาแต่ปรนันยังไม่ได้ไปเลยอยากไปเห็นบอกอยากไปเหมือนกันนะครับก็พาไปซะตอนนี้เลยพาไปกราบนมัสการพระมหามุนีนะหรือว่าพระมหาไมนะครับที่เรารู้จักกันนะครับเขาจะล้างหน้าพระกันยังไงแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาเล่ากันสดๆเลยในรายการนะครับเห็นชัดๆเพราะว่าผมเนี่ยเข้าไปคือด้านหน้าสุดแล้วนะครับคือหน้ากว่านั้นไม่ได้มันก็ได้แค่นั้นเพราะหน้านู้นเนี่ยจะเป็นเขตของสังฆาวาสซึ่งเราไม่ควรที่จะเข้าไปจริงๆผมถ้าเขาอนุญาตนะแต่ว่าผมขออนุญาตว่าผมไม่เข้าเพราะว่ามันไม่สมควรนะเขาบอกว่าเมื่อใครถ่ายนี่ผมก็ไม่เอาผมขออนุญาตนี้ไม่เป็นไรยอมเบียดดีกว่าแล้วก็เพื่อที่ไม่ให้เขาด่าผมที่หลังถูกไหมอ้าวเพราะนั้นเนี่ยเราก็เก็บภาพมาแบบสวยๆจัดๆอ๋อก็คือวิธีก็คือดูเขาล้างหน้าใช่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงและทำเพื่ออะไรถูกต้องฮะมันมีที่มาที่ไปทุกๆอย่างนะครับไปชมภาพมา AEC นะครับเปิดโลก AEC เมืองมันดาเลย์ครับOh.
ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่วัดมหามุนีนะครับหรือว่าคนที่คนไทยรู้จักก็คือพระมหาไมมุนีนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปกราบนมัสการสักการะนะครับพระมหาไมมุนีไปชมพิธีการล้างหน้าพระนะครับแล้วก็แปรงฟันด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่มีคนเนี่ยให้ความสนใจมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะครับของเมืองมันดาเลนะครับความศรัทธาของชาวเมียนมานะครับจะมากมายขนาดไหนนะรวมทั้งชาวต่างชาติด้วยก็นิยมที่จะมาทำบุญนะในช่วงเช้านี่ผมเดินทางมาตอนปีสี่เลยนะครับเพื่อรอประตูเปิดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในแล้วก็ไปทำบุญพร้อมกันนะครับที่วัดพระมหามุนีแห่งนี้ครับผมตามไปพร้อมกันครับจริงๆแล้วไปกี่โมงผมไปจริงๆนี่นะผมจะบอกท่านผู้ชมให้คือผมไปเหยียบที่นู่นคือตอนตีสี่ครับตามสเก็ตด้วยของเขาทุกอย่างเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาการล้างหน้าจริงๆไม่ใช่ตีสี่แล้วเขากี่โมงอ่ะคือประตูเปิดจริงๆนะคือประมาณตีสี่ครึ่งล้างหน้าจริงคือตอนตีห้าล้างเสร็จประมาณหกโมงครึ่งเดี๋ยวก่อนล้างนี่หมายถึงว่าล้างหน้าล้างใครล้างพระพักขององค์พระมหาไมมุนีแล้วเขามีเตรียมไว้ให้ไม่เราไปล้างเองไม่ได้คือเจ้าหน้าที่เนี่ยคนที่ไปล้างได้คือหนึ่งเป็นพระสังฆราชของเมืองมันดาเลนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาแต่งตั้งมาแล้วซึ่งพวกคนเหล่านี้เขาจะต้องถือศีลด้วยนะคืออยู่ๆไปไม่ได้ผมนึกว่าอาจารย์วิทย์ไปล้างไม่ใช่คือตอนแรกผมไปติดต่อเขาบอกว่าล้างได้มาผมว่าคนปกติขึ้นไปไม่ได้ต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการถึงจะให้ขึ้นไปได้โอ้โหนี่เข้าไปปุ๊บเนี่ยช่องนี้ไม่ใช่ธนาคารนะครับนี่คือที่ทำบุญครับฮะที่ทำบุญฮะห้องแอร์ด้วยเหรอฮะใช่ครับคือคุณจะทำบุญเท่าไหร่คุณต้องติดต่อเคาน์เตอร์เงินจะต้องเข้าแบบถูกต้องทุกอย่าง 100% นะครับหยอดตู้ก็ต่างหากนะทำบุญก็ต่างหากนะไม่เหมือนกันไอ้กล่องอะไรอ๋อเสาฮะคือตอนนี้นี่คือผมไปเนี่ยคือขอโทษนะคือให้แค่คนเข้าไปแต่ยังไม่เปิดเข้าไปล้างมาพักต้องรอเวลาเป๊ะๆได้แล้วคนมาออกันอย่างนี้เลยตั้งแต่ตีสี่คุณเคยเห็นห้างเวลามันจะเปิดห้างไหมน้ำออนอย่างนี้แบบนี้เลยเขาทำเพื่ออะไรนี่ๆคือเจ้าหน้าที่นี่เขาจะมีต้องแต่งตัวขาวคือตัวผมเองก็แต่งชุดขาวนะฮะเขาก็ให้อยู่แล้วเขาบอกว่าได้แต่ว่าด้วยความเหมาะสมเนี่ยผมก็ขออนุญาตที่จะไม่เข้าเนี่ยก็จะมีการถวายนี่คือเครื่องที่จะเข้าไปถวายก็คือจะมีดอกไม้หอมเป็นประเพณีหรือว่าเป็นอะไรเป็นนะแล้วก็มีน้ำแป้งธนาคารครับมีน้ำปรุงนะฮะแล้วก็มีถาดที่ถวายก็คือผลไม้แล้วก็มีทองคำนะครับนี่เจ้าที่มาเปิดนี่ไม่ค่อยมีใครเขาถ่ายกันคือผมถ่ายตั้งแต่เริ่มแรกเขาทำอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมทุกวันฮะทุกวันตั้งแต่ตอนตีสี่ตีสี่นี่คือเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ตอนเปิดทางเข้าอย่างนี้ผมสงสัยไงครับคนที่มาออกันมาทำอะไรมาเพื่อที่จะมาดูมาสวดมนต์ตอนที่จะล้างพระพักตอนที่ผมไปนี่นะตอนนั้นผมไปเสร็จเนี่ยนี่เปิดเลยคือคนไม่ค่อยได้ภาพหรอกผมก็ถ่ายอย่างนี้แหละแล้วก็เสร็จแล้วผมก็อยู่ข้างหน้าเลยนะข้างหน้าตรงประตูเลยตรงธรณีเลยนะอันนี้ตำแหน่งถือว่าชิดสุดแล้วที่เรียกว่า VIP ก็นั่งได้ที่เหลือเนี่ยพักนึงนะเดี๋ยวคนเข้ามาจากไหนก็ต้องนั่งอยู่ดีๆนะนี่เขาอ๋อคือเจ้าหน้าที่เขาเยอะนี่ผมก็ไปถ่ายถึงข้างในข้างในเนี่ยถึงใกล้นะครับครับองค์พระมหาไมมุนีนี่นะครับเป็นพระหล่อด้วยทองสำริดความสูง12ฟุต7นิ้วนะฮะซึ่งตอนสร้างนะฮะองค์พระมหากษัตริย์ได้นิมิตฝันว่าครับพระสมภพบินเนี่ยนะบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาประทานพรให้กับพระพุทธปฏิมาองค์นี้ให้เป็นตัวแทนของพระองค์เป็นเครื่องสืบพระศาสนาต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งพระองค์นี้แต่เดิมนั้นไม่ได้อยู่เมืองดาเลแต่ว่าอยู่ที่เมืองยะไข่นะครับเป็นธรรมดาอ๋อนี่คือวิธีใช่เขาคือเอาน้ำเนี่ยรดใช่ไหมฮะส่งน้ำแล้วก็น้ำนี้ก็เป็นไม่ใช่น้ำธรรมดานะผ่านการปรุงมาอย่างดีเลยเขาล้างพระพักทุกวันล้างทุกวันอย่างนี้อ๋อแต่เขาจะมีผ้าปิดไว้ไม่ให้เลอะผมก็อยากได้ผ้ามากนะก็ขอผ้าได้ไหมคุณเข้าใจว่าปากเบาปากหนักไม่กล้าขออ๋อแล้วผ้านั้นไปไหนที่เขาเช็ดเปลี่ยนทุกวันคุณลุงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอยู่ที่เมืองยะไข่ถูกโจมตีหลายครั้งหวังจะเอามาย้ายที่มาอยู่ที่เมืองของตนก็ไม่เคยสำเร็จเลยจนมาสมัยของพระเจ้าบดุงพระเจ้าบดุงเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมากนะครับก็ยกที่มาตีกรุงศรีอยุธยาก็บอกว่าไปชนะยะไข่แล้วก็ชะลอองค์ท่านมาอยู่ได้เป็นผลสำเร็จครั้งแรกนะครับก็ชะลอมาใช้ระยะเวลานานพอสมควรแหละนะสุดท้ายเนี่ยท่านก็มาอยู่ที่นี่นะครับแล้วอยู่ตั้งแต่นั้นเรื่อยมาคราวนี้มาว่ากันถึงว่าทำไมถึงต้องล้างหน้าทุกวันนะก็มีที่มาที่ไปด้วยเหตุที่ว่าพอย้ายเข้ามาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพระมหาไมมุนีองค์นี้เนี่ยคนชาวเมียนมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ย
มีความรู้สึกแล้วก็มีความเข้าใจว่าท่านเป็นพระที่มีชีวิตมีชีวิตเพราะว่าได้พรจากองค์พระพุทธเจ้าว่าให้เป็นเหมือนกับเป็นลมหายใจของท่านพระมหาเมนี่ก็เลยมีชื่ออย่างว่าคือพระที่เป็นลมหายใจของพระพุทธเจ้าโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำกิจสงฆ์ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญก็เหมือนว่าเป็นเหมือนคนที่มีชีวิตเหมือนคนที่มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงล้างหน้าท่านทุกวันเวลาเช้าและแล้วก็แปรงฟันแปรงฟันด้วยแปรงยังไงฮะแปรงฟันโดยใช้แปรงทองคำเป็นสีฟันเหมือนแล้วมียาสีฟันไหมไม่มีไม่มีถุงก็สีฟันอันนี้เวลาเราล้างปุ๊บเนี่ยพอล้างเนี่ยท่านจะใช้ท่านก็จะส่งด้วยน้ำพุทธมนต์ก่อนเป็นน้ำหอมปรุงนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาแป้งธนาคารนะผมเป็นถุงถกเป็นอ่างๆเลยแล้วก็ขึ้นไปล้างนะล้างเสร็จแล้วเนี่ยก็เช็ดออกแล้วก็ขัดเบาๆนะฮะแล้วแปรงฟันแล้วออกมาซับอย่างดีผ้านี่ใช้เป็นสิบผืนมีหน้าเงาแบบเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าเพิ่มเติมเดี๋ยวสงสัยฮะพอล้างหน้าเสร็จเนี่ยไม้มุนีเนี่ยล้างเสร็จน้ำเสร็จแล้วก็จะมีตัวกองเนี่ยเขาซับลงมาข้างล่างอยู่ในผ้าใช่ไหมแล้วก็ลงไปใช่ไหมเขาบิดเนี่ยเขาจะมารวมไว้ในหายกันปริมาณก็น้อยลงจาก4-5หายเหลืออยู่3หายทำเสร็จแล้วก็ยกออกไปไปไหนเท่านั้นแหละครับคนเนี่ยกรูไปเป็นพันเลยฮะไปเอาตรงนั้นไปรอเอาน้ำมุทุนตรงนั้นที่ล้างหน้าพระหมาไม้มุนีไปบูชาครับสุดยอดผมก็ไม่ได้ขอเจ้าหน้าที่ไว้เนื่องจากว่า1ภาษาอังกฤษที่ผมพอพูดได้แต่ผมไม่รู้จะบอกยังไงก็บอกว่าสเนคฟิตไม่ใช่อย่างนั้นคือมันก็ไม่ได้ปลาปลาจะบอกว่าพี่แต่เป็นก็ดูแบบมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษเหรอภาษาอังกฤษครับโอ้ภาษาอังกฤษกับผมก็พูดกับเขาคราวนี้ว่าคือเราไปถ่ายทำเนี่ยคุณเข้าใจไหมตอนนั้นคือเราถ่ายอยู่เนี่ยจะแวะไปเอาน้ำเนี่ยมันก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้อีกมันก็ไม่ใช่แต่ตอนที่เขาแจกน้ำผมไปถ่ายแต่คนที่แจกเป็นผู้หญิงก็ขอไม่ได้ไอวันวอเตอร์ฟรินเฟสเอ้นี่เรากำลังพูดว่าเราภาษาอังกฤษอ่อนรอเฮ็ดได้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าบอกว่าก็ทิ้งน้ำก็ไอ้นี้ได้ไหมไอ้นี้นี่มันต้องการมากกว่าวอนจริงๆจะเรียกว่าเป็นคือจริงตรงนี้น้ำนี่จะเรียกว่าคลินเป็นคลินเซอร์ก็ได้คลินเซอร์เฟสหลอดบูดาครับต้องบอก excuse me please ใช่ไม่ขอได้คือผ้าเนี่ยคุณรู้ว่าพอออกผ้าพับปุ๊บออกไปปุ๊บมันหมดเลยอ่ะมันจะไปยังไงผมได้อยู่เดี๋ยวจะผ้านั้นก็แย่งกันเหรอหมดเลยฮะไม่ฉีกกันอย่างนี้เลยเหรอไม่ฉีกฮะคือเป็นผืนคือเป็นผืนเลยอ่ะแล้วสิบกับผืนอ๋อแล้วคนได้ไปก็เป็นผืนได้ไปก็ได้เป็นผืนเลยแย่งกันแบบโอ้โหอย่างนัวฮะแล้วก็ใครกระชากได้ก่อนไม่ใช่ฮะคือเข้าไปแล้วเขาให้เขาแถวผมก็ไม่ทราบมีวินัยไหมผมถามเวลาเขาจะได้ของแต่ผมบอกคุณแต่ถ้าแจกตรงนี้เนี่ยนะมีวินัยมากคือมันปุ๊บเลยทีเดียวเป็นแถวยาวเลยยาวเป็นงูเลยมีวินัยวินัยฮะเพราะว่าผ้าไม่ผ้าไม่ได้น้ำก็ยังดีวะอย่างเงี้ยเขาก็เตรียมขวดทุกคนเตรียมแก้วเตรียมอะไรไปเลยเสร็จแล้วกรอกให้ตีนๆนิดหนึ่งยังดีเป็นมงคลทำไมเขาไม่ใส่ขวดไปเลยเล็กๆไม่ได้บรรจุยังไงคุณล้างเสร็จปุ๊บออกไปเลยอ่ะแล้วผลไม้เสร็จปุ๊บพอถวายเสร็จเนี่ยตอนหลังประมาณเพลนไปแล้วเนี่ยเขาก็ลาออกมาแจกอีกก็เป็นแทะทานต่อใช่ฮะนะฮะแล้วขอโทษฮะตั้งแต่เปิดวัดมานะคนเอียดตลอดเลยไม่เคยไม่หยุดจนถึงที่สุดท้ายอันนี้ส่งบุญในการมาเข้าพิธีตรงนี้ดีอ่ะรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเหมือนได้สัมผัสได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์อย่างใกล้ชิดที่สุดแล้วความศรัทธานะตะกี้คุณเห็นภาพไหมที่ผมเก็บภาพไว้ภาพตอนแรกเห็นนั่นคือภาพเด็กๆสมัยนู้นเมื่อประมาณทัดปีศตวรรษที่18เนี่ยไม่ยังไม่ยอมให้ไปปิดทองพอมา19 20ปัจจุบันคือศตวรรษที่20คุณไปดูทองที่ปิดจนน่ะคือปิดตามผิวหนังจนปูดเป็นทองคำขึ้นมาเลยนั่นคือทองแท้โอ้โหทั้งองค์หนาขึ้นมาเยอะแล้วที่วัดเนี่ยครับเขามีองค์จำลองพระมหาไมมุนีไหมผมไปดูแล้วมีแต่องค์เล็กๆมีไหมไม่มีคราวนี้ผมต้องบอกคุณนิดนึงว่าที่เมืองสหภาพเมียนมานั้นเขาไม่นิยมใส่พระองค์เล็กครับเขาชอบบูชาไม่ใช่ฮะเขานิยมหนึ่งนิยมสร้างวัดครับนิยมสร้างพระถวายวัดองค์ใหญ่ๆเท่านั้นแต่ไม่ชอบมาเป็นแค่เครื่องแบบบ้านเราผมคุยแล้วคุยกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างแล้วบอกว่าไม่นิยมคือไม่เหมือนคนไทยคนไทยจะชอบทำเรื่องเล็กแต่ว่าก็เอาไปห้อยคอไงติดตัวแต่ว่าถ้าสร้างวางหน้ารถได้ไหมไม่ได้มีเหมือนกันแต่มันใหญ่อ่ะ3นิ้ว5นิ้วมันใหญ่ไปแล้วได้บูชามาไหมไม่ได้บูชาโถนะครับไปกราบมาแต่คราวนี้คุณต้องฟังเลยที่เอามานี่ไงเอาอะไรมาก็คือว่าตะกี้ตอนท้ายคุณเห็นใช่ไหมมันจะมีนกคู่เป็นตุ๊กตาอ่านี่ไงเนี่ยผมเอามาแล้วนกคู่ผมว่าแล้วอะไรชื่อเขาเนี่ยผมจำชื่อได้อย่างเดียวตัวเมียชื่อมอโม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 ชื่อมอโมจริงชื่อเขาต้องพูดคันนี้ต้องพูดเนี่ยของเขาเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องมีต้องพูดนะถูกต้องฮะครับวันนี้ผมก็เลยเอามาแล้วทำอะไรได้ฮะจะทำอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะ
นกฮูกตัวนี้นะหอนกฮูกตาโตจะเป็นนกฮูกตัวผู้และตัวเมียคู่กันนะครับคนที่ไปที่เมืองเมียนมาเนี่ยเมืองมันดาเลหรือว่าเมืองย่างกุ้งคุณก็จะเจอนะฮะเมียนตัวนี้นะนกฮูกนกฮูกตัวนี้เขามีความเชื่อว่าอย่างนี้ก่อนนั้นคือใครที่บูชาไว้เนี่ยเขาจะเอาเงินเอาทองเอาโชคเอาลาภเอาความหลักแหลมมั่นคงมาสู่ครอบครัวนั้นเขาทำจากอะไรฮะเป็นกระดาษเปเปอร์มาเช่ฮะแต่นี่ออริจินอลของเขาเลยคือผมเลือกออริจินอลสุดคือจริงๆแล้วเนี่ยแพงไหมแพงไหมไม่แพงแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับซื้อหัตถกรรมเขาด้วยเท่าไหร่เท่าไหร่รู้ไหมอันนี้ประมาณ 1,000 นะนะประมาณ 1,000 นี่ไง 1,000 บาทหรือว่า 1,000 จาร์ก 1,000 จาร์กเป็นคิดเป็นเงินไทย30บาทฮะ30บาท33บาทเอา30จาร์กเท่ากับ1บาทเอาง่ายๆแค่นี้เองคุณก็ได้แล้วคราวนี้เขาบอกว่าเอาไว้บูชาเรียกโชคเรียกลาภเอาเงินเข้าทักเข้าบ้านนะครับทีนี้ก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดเพราะว่าบางทีคนไทยไปไม่รู้เขามีชื่อ2ชื่อแต่ว่าตัวผู้ชายเนี่ยผมชื่อมันยาวอ่ะ 4-5 พยางค์เรียกยากนะชื่อตัวเมียน่ารักมอโมนะมันน่ารักมอโมนะมอโมแล้วก็เคยเป็นสัญลักษณ์ของเอเชียนเกมด้วยนี่ผมเขียนไว้ใน Facebook ใครได้อ่านแล้วก็คงจะได้รู้นะครับนั่นแหละก็คือเรื่องราวของแล้วเขาไม่ทำอันเล็กๆอ่ะนกฮูกนกฮูกมีเล็กๆฮะห้อยคอมีแต่ว่าคนไม่นิยมที่บอกก็คือไม่นิยมใส่คนนิยมจะทำเป็นตัวเพื่อไปตั้งเหมือนนางกวักอ่ะไม่หรอกผมว่าเขายังไม่ได้ลองไงเขาไอ้คำว่าไม่นิยมเลยนะเขายังไม่รู้นะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราไปสร้างให้เขาไหมฮะเขามีอย่างนี้เมืองเขาเขาไม่ได้เอาองค์เล็กฮะอย่างจริงๆวันนั้นผมเห็นแล้วมันเยอะแล้วที่นู่นไม่นั่นจริงไม่งั้นก็บอกแล้วนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่องราวของเมืองมันอะไรยังไม่จบเท่านี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเลยนะยังมีตอนต่อไปกับสิบอ่ะโอ้โหแล้วมีตอนอาหารการกินอันนั้นจริงคงมีนิดเดียวนะมีนิดนึงแต่ครั้งนี้มันมีช่วงที่ว่าเป็นวอล์กไซต์ที่เราไปหาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับก็คือวัฒนธรรมนะถนนข้างถนนของเขาว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างมีเปิดท้ายขายของไหมฮะเปิดถนนเขามีครับมีแต่ว่าผมไม่ได้เป็นตรงนั้นเพราะมันไม่มีอะไรแต่ว่าเราเดินตามทางที่เป็นปกติเขามีขายทุเรียนมีอะไรเต็มเลยคุณทุเรียนลูกอย่างยักษ์อ่ะแต่เนื้อปลาเป็นยังไงทุเรียนยักษ์อ่ะเนื้อเละแต่เนื้อมันเละเนื้อปลาแต่มันสุกอะไรมันทุเรียนพม่าไม่เขากินอย่างเงี้ยเขาขายอย่างเงี้ยตลอดเปิดมาก็จกอะไรเงี้ยใช่ไหมมันแบบเป็นครีมเลยพอเปิดมาแบบมันก็เป็นครีมมันก็พอแบบเละๆพูดแล้วเห็นภาพเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันกินได้แต่กลิ่นแรงก็นะก็เป็นแยมทุเรียนแยมทุเรียนครับผมไปลองทุกอย่างเท่าที่ผมลองได้อาหารพื้นเมืองอะไรมีหมดประมาณแม่งตัวนะทีมงานผมไปกินผมกินทุกอย่างอ่ะนะฮะยังไม่ลงพุงนะยังนะครับอ้าวก็เดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยอันนี้เหรอแพมอันนี้เดี๋ยวเล่นเกมแล้วแจกไงอะไรอะไรประคำมือไงฮะนี่งานรัตนโกสินทร์ใช่ฮะอะไรคนเรียกร้องก็ถูกต้องนะผมก็ไปซื้อบูชามาจากนู่นผมจะบอกคุณให้ผมเข้าไปกราบพระมหาไมมุนีเนี่ยผมไปสวดอิติปิโสครับ108จบบวกอายุบวกอายุจริงๆก็ผมสวดเยอะกว่านั้นนะแล้วก็เอาประคำไปโอ้โหมองเลยฮะอะไรฮะเจอประคำผมไปมองผมเลยทุกคนมองกันหมดเลยสวยครับใช่ไหมฮะใช่ฮะโอ้ทำไมไม่บอกอ่ะอันนี้หมื่นจ้ามันไม่เหมือนชามันแพงไม่แต่ที่นู่นจริงอ่ะเขาไม่ได้มีเช่าวัตถุมงคลอะไรเหรอจริงๆเขาขายเนี่ยเขาขายแบบนกคู่อย่างเงี้ยแหละแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรนะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วฮะถูกต้องฮะแล้วก็มีการสลักพระไม้แกะพระหินแกะเป็นพวกไม้จันทร์หอมแล้วเดี๋ยวคุณดูนะผมจะมีเทปนึงที่ผมไปพาท่านผู้ชมไปชมถนนสายเรียกว่าสายพระบูชาที่เขามีการแกะสลักหินอ่อนแล้วเอาขนถ้าเราบูชาเอากลับมาเอากลับมาได้เขาส่งให้ได้นะแต่ต้องคุณต้องทำเรื่องอะไรอีกนะมันเยอะนะเขาส่งให้เราหรือว่าเราขนเขาส่งให้เราสิต้องถามเขาว่าเขาจะส่งยังไงต้องคุณต้องถามเจ้าหน้าที่เขานะอย่าลืมว่าการเอารูปลักษณะของพระพุทธเนี่ยจะโดนข้ามประเทศเนี่ยมันเยอะแต่คราวนี้เนี่ยปรนันคุณได้ไหมคือของเขามีส่งออกคือเป็นของใหม่นะแต่ค่าขนส่งและค่าภาษีที่ออกไปผมว่าแพงมากนะเหรอเอางี้งั้นก็ไปแม่สายอะแม่สายไปขนมาเองนะโรงแรมมันจะมีร้านค้าแต่ผมจะบอกมีนะนี่ผมจะบอกคุณให้นะผมไปที่นู่นเนี่ยผมไม่ธรรมดาทำไมฮะเขาบอกว่าเป็นอะไรนะผมให้คุณดูแล้วไงเอาผมเห็นแล้วเขาคิดว่าเป็นคนเกาหลีกองยุนกองยุนคือใครวะแล้วก็หาดูกองยุนเป็นคือใครวะเนี่ยเขาทักกองยุนเลยเหรอไม่มันไม่ทักกองยุนเขาทักนะบอกว่าเขาเห็นเราใส่เสื้อน้องก็เดินมาแต่น้องเนี่ยเขาทำงานที่เมืองไทยเขาเป็นคนพม่าทำงานที่เมืองไทยแล้วคือผมก็ยังสงสัยว่าเขามองอะไรเราวะสามสี่กลุ่มเยอะเลยแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็มาขอลายเซ็นไม่ใช่ขอลายเซ็นคือเขาบอกว่าเขามาเสร็จแล้วบอกว่าพี่คนไทยใช่ไหมแล้วก็บอกว่าใช่บอกว่าเป็นคนไทยเหรอครับแล้วก็ถามว่าเป็นคนไทยเหรอครับบอกไม่ใช่หนูเป็นคนทวายเป็นคนทวายโอ้โหยิ่งหน่อยจะรวยนะเนี่ยเพราะทำไมทวายมลิศเป็นเมืองน้ำเดี๋ยวจะมีท่าเรือใหญ่อยู่ที่นี่จะรวยแล้วเขาบอกว่าหนูทำงานเมืองไทย7-8 ปีนะฮะถ่ายรูปด้วยสิ
ขอถ่ายรูปหน่อยเราก็ไม่ได้กล้าถามว่าถ่ายรูปทำไมแต่มีบทสัมภาษณ์เอาเรียกว่าสนุกสนุกก็แล้วกันนะไปฟังกันก็แล้วกันนะครับครับไว้มาดูมันนะครับน้องก็น่ารักนะครับสเปคกูเลยไม่มีเบอร์โทรไม่มีไลน์เหรอฮะก็เขาอยู่ทวายคุณจะให้ผมส่งยังไงไลน์ไลน์ไลน์ไม่มีเดี๋ยวนี้มันเขาเรียกย่อโลกเขาใช้โทรศัพท์สองเจงเหรอเออให้ผมไปขอไลน์เลยอะไรล่ะแล้วก็ไลน์ไลน์นะเอ้าเป็นว่าเดี๋ยวไปชมภาพสวยๆกันผมมีเก็บตกภาพพระอาทิตย์อัสดงที่สะพานอุเบงโอ้โหโรแมนติกสดๆนะครับแล้วก็ไปวัดนะเจ้าดอจีนะเจ้าดอจีพระพุทธรูปหินอ่อนข้างในองค์ใหญ่สวยงามมากนะครับแล้วยังมีวัดเจ้าตอจีเจ้าดอเจ้าตอคนละวัดนะแล้วก็มีวัดบินตินทาวใช่ไหมอันนี้เป็นวัดที่ทำไม้สักร้อยกว่าปีโอ้โหสุดยอดนะครับแล้วยังมีของแปลกๆอีกเยอะแยะจะบอกให้เดี๋ยวพระกลุ่มท่านชมไปชมกันนี่เดี๋ยวช่วงเป็นไซวอล์กเนี่ยคุณจะดูตอนฮาด้วยว่าผมเนี่ยเข้าไปหาเพื่อนผมได้ไงเขาก็ให้พัดกลับมาเป็นที่ระลึกอันหนึ่งนะไม่ได้เอามาโชว์ที่วันนี้ไม่ได้เอามาแต่ว่าเดี๋ยวคุณดูอันนี้เป็นแบบ VIP มากเลยเข้าไปงานเขาต้องดูต้องตามนะท่านผู้ชมฮะต้องติดตามกันถึงตอนนี้แล้วประมาณนะครับคุณมีอะไรมาฝากวันนี้วันนี้มีง่ายๆฮะครับกล่องมากล่องนี้มากล่องนี้อะไรฮะคุณเปิดดูหน่อยเป็นกล่องผ้าไหมกล่องผ้าไหมเขียนว่าอะไรฮะอ่านได้ไหมเนี่ยหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะจ๊ะรุ่นเจริญพรเนื้อนวโรหะเต็มสูตรเต็มสูตรนี่เดี๋ยวหล่นในยุ่งอีกสินสวยนี่นะดูตรงนี้ก่อนสินสวยเห็นไหมฮะมันเบอร์หน่อยไม่เป็นไรรุ่นเจริญพรเขาดูตรงนี้อาจจะดึงออกมาเลยดึงมาเลยเป็นพระกลิ่งพระกลิ่งเนื้อนวะพระกลิ่งเนื้อนวะเต็มสูตรหลวงพ่อคูณพร้อมใบมีใบเซอร์ให้นี่นะฮะดูความงามดูศิลป์นวะเต็มสูตรจำนวนการจัดสร้างนี่น้อยมากสร้าง999องค์ครับผมเท่านั้นเององค์นี้เบอร์343343นี่นะฮะเลขสวยนะจ๊ะองค์นี้ 3,500 บาทครับมีองค์เดียวเท่านั้นพร้อมใบนี่ไปฮะครับอันนี้มาง่ายๆเลยนะแบบนี้มันนี่มาง่ายๆนะครับองค์เดียวเท่านั้นองค์เดียวเท่านั้นองค์เดียวองค์เดียวเท่านั้นเลยคุณ 3,500 จะแถมได้หน่อยไหมแถมมหาโทรศัพท์ให้3องค์รุ่นข้างข่าวข้างข่าวมงคลข้างข่าวอ่ะ 3,500 อันนี้มีชุดเดียวชุดเดียวเสิร์ชดูก็รู้ว่าผมถูกแต่นี้ไม่แพงถูกอันนี้ถูกวันนี้บอกเลยถูกที่ผมบอกให้นอกเอาเงี้ยถูกโคตรมีชุดเดียวนะฮะ 3,500 นี่ใครบอกแพงนะไปหามาให้ผมจะซื้อถ้าคุณหาได้แล้วผมมาขายผมอย่างนี้เสร็จแล้วเขาหาซื้อที่คุณ3,500เขามาคืนคุณไม่มี อย่าเอาเบอร์นี้เดี๋ยวไม่มีทางเอาไม่มีทางเลยแล้วอันนี้แพงๆนะครับแพงอันนี้แพงครับแพงครับผมให้พิเศษวันนี้ครับผมรับนักโกศินฮะมีชุดเดียวแบบเดียวครับ3,500เท่านั้นนะครับมีชุดเดียวนะครับอันนี้ถูกกว่าข้างนอกเยอะนะต้องบอกก่อนยืนยันฮะเสิร์ชดูก็ได้แน่นอนนะครับเอาถึงตรงนี้แล้วประนันเดี๋ยวเราเปิดสายนะครับ029423319เปิดสายได้ตอนนี้เลยนะครับเล่นเกมกันไปเรื่อยๆเล่นเกมแล้วจะแจกมอบกันเป็นประคำมือประคำมือมอบให้นะแล้วมันใส่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่อันนี้ใช้ประคำมือเน็บนิ้วไงเน็บนิ้วประคำมือนะครับนับไปเรื่อยแล้วนี่อะไรเม็ดอะไรเนี่ยนึกว่าช็อกโกแลตไม่ใช่อันนี้เป็นเม็ดตัวนี้เป็นพืชหมดนะเป็นผลไม้หมดอันนี้เป็นของจริงนะอันนี้มีส่วนที่มือทำอย่างเดียวก็คือหินเท่านั้นเองที่เหลือไม่นะสวยมากเลยที่เหลือนี่เป็นโทมาเลยนะคุณรู้ไหมว่าเน็ตดำนี้เม็ดอะไรนุชลักษ์นี่คือเม็ดใช่น้ำตาพระศิวะพุทธรักษาครับอันนี้โยคีโบราณเนี่ยเขาจะใช้เลยเม็ดนี้แหละแล้วเม็ดที่คุณเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เม็ดแบบเดินขายที่ไหนก็มีไม่ใช่นะคุณจะเจอแบบนี้แต่อย่างนี้ไม่มีอย่างนี้คือเฉพาะฮะเราสั่งมาให้เม็ดนี้มีที่นี่ทำฮะมีรัตนโกสินทร์ทำสุดยอดจริงครับที่อื่นไม่มีไม่ธรรมดานะนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่แล้ววันอาทิตย์นะก็คือกลุ่มในออฟฟิศจะเปิดร้านใหม่นะครับครับพอดีผมน้องผมอะไรเงี้ยได้เป็นตัวแทนของบริษัทอินเน็กผู้ผลิตกล้องวงจรปิดนะระดับโลกติดอันดับนะของไทยตอนนี้ถือว่าถ้าบอกว่า3ยี่ห้อนะมันจะมีอินเน็กติดอยู่ด้วยนะครับจะเปิดตรงแยกบางพลูนะครับรู้จักใช่ไหมแยกบางพลูนะครับใกล้แยกบางพลูทางที่จะตรงไปฝั่งบางใหญ่ได้ก่อนถึงวัดบางไผ่อะบางไผ่มันจะเลี้ยวใช่ไหม yes. อีกอันนึงที่มันอันนึงวัดหลวงพ่ออะไรวะวัดหลวงพ่อพระพยอมไงถ้าเลี้ยวไม่ถ้าวัดพระพยอมเลี้ยวซ้ายแต่ต้องตรงไปของผมต้องตรงไปทางบางใหญ่อยู่ห่างกันแค่ประมาณแค่100เมตรเองไม่ถึง100เมตรโอเครู้ต้องข้ามแยกไปไหมข้ามแยกไปแล้วอยู่ยังอยู่เชิงสะพานนิดนึงอยู่เชิงสะพานเลยติดสายแดงแล้วก็ใช่อยู่เชิงสะพานพอดีเลยทางลงพอดีไปฝั่งบางใหญ่นะครับครับก็อันนี้เปิดแล้วก็ร้านขายร้านติดตั้งกล้องวงจรปิดและบริการเซอร์วิสให้นะตรงนี้นะครบเลยเป็นตัวแทนศูนย์ที่
ครอบคลุมจังหวัดนนท์ทั้งหมดนะครับคนดูแลชื่ออะไรฮะประจักษ์จิรัตกรนะครับชื่อเล่นว่าเล็กน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะเปิดแล้วนะครับก็ใครสนใจก็บอกเลยพระเดชพระคุณนะฮะเจ้าว่าว่าอาวุธนะฮะท่านก็เดินทางมาเป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ด้วยนะครับแล้วก็มาแล้วหลวงพี่อ้วนอ๋อหลวงพี่อ้วนมาด้วยนะหลวงพี่อ้วนจะเอาคุณแผนมาแจกโอ้ยมันจริงคุณแผนก็เยอะเอามาแจกเขาให้แม่ผมมาแล้วใช่ไหมเขาให้มาแล้วให้มาแล้วอ้าวมีสายโทรเข้ามาแล้วเริ่มสนุกกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเงียบฉี่อาจจะโทรศัพท์ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้ามันเสียงดังก็ว่ากันมานะครับอ่ะนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกเสื้อนะครับครับเสื้อนะท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวประมาณเวลาต้องบอกนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวของแนะนำผลิตภัณฑ์ของโซให้รู้จักกันด้วยนะครับนิดนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเบาอ่ะไม่ได้ยินเลยอ่ะสวัสดีครับไม่ได้ยินไม่มีเลยไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับสวัสดีครับได้ยินไหมเฮลโหลสวัสดีครับโอเคหมายเลขครับ16ครับ16 16 17 18 19 20ออกเลยป่ะอ่ะป่ะได้ไปเลยประคำนิ้วเท่าไหร่นะ16ถึง20 32อดไปนะ32นะอย่าให้ได้ไม่โดนไม่เป็นไรซูมหน่อยฮะเดี๋ยวหาว่าหลอก32จริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ฮะโอเคโอเคเรียบร้อยครับโอเคได้นะครับผมเอ้าโทรเข้ามาได้นะร่วมสนุกกันตอนนี้เลย029423319แล้วก็ท่านที่สนใจนะฮะแล้วก็ใครตอนนี้ส่ง SMS มาได้เลยมอบให้เป็นประคำมือทายได้ทายถูกให้เลยไม่มีใครทายถูกเลยช่วงนี้แปลกมากแปลกนะนะครับเอางี้เวลาไม่พอแล้วโทรมาแล้วนี่เอาได้ทั้งสายนึงก็ได้สายนึงด่วนๆเลยเบอร์อะไรฮะสวัสดีครับได้ยินมั้ยฮัลโหลได้ยินมั้ยฮะสวัสดีครับเงียบเลยทำไมอ่ะไม่ได้ยินสวัสดีครับสวัสดีครับหมายเลขครับครับหมายเลขครับเลข68ครับ68 69 70 71 72หมุนเลยหมุนเลยเอามา68ถึง72หมายเลขครับ68ถึง72ใช่ครับ74ขาดไปอีก2แต้มเกือบไปขอบคุณมากไม่เป็นไรเอ้าเวลาชั่วโมงแรกมันไม่พอสำหรับปรนันท์ครับมันไปอย่างรวดเร็วใครสนใจหลวงพ่อคูณโทรสอบถามได้เลยนะ 3,500 นะครับมีชุดเดียวนะฮะเท่านั้นพร้อมรับรองนะครับหมายเลขอะไรหมายเลขฮะ3 4 3 3 4 3ตรงตัวนะครับไม่ผิดจากนี้ครับก็มีบอกเอ้าเดี๋ยวพักชมสิ่งน่าสนใจจากทางสามีกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคุยเรื่องของรายการพระต่างๆนะครับรายการทำบุญด้วยนะครับใครที่อยากจะร่วมบุญใครอยากซื้อเสื้อคนมีบุญช่วงหน้าครับผมรายละเอียดเรามีให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนไปชมสิ่งดีๆจากทางสามีกันก่อนครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่ Soul Corporation International ความแตกต่างด้วยศาสตร์ของพลังแห่งชีวิตคือการผนวกรวมสรรพสิ่งธรรมชาติอัญมณีทองคำแร่เงินและนาโนเทคโนโลยีเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ Soul เพื่อปรับโครงสร้างความสมดุลแก่ร่างกายก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับศาสตร์ของพลังแห่งธรรมชาติและนาโนเทคโนโลยีในการสร้างความสมดุลให้กับร่างกายต้องใช้องค์ความรู้อย่างมากมายมาประกอบกันเรากล้ายืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์โซได้นำคุณค่าจากพลังงานธรรมชาติมาสู่คุณเนื่องจากคนเราจะเรียนรู้อยู่แค่อย่างเดียวว่าเราจะต้องรับประทานอาหารเพื่อที่จะให้ร่างกายเรามีพลังงานในการดำเนินชีวิตกิจวัตรประจำวันตลอดต่อไปแต่ถ้าเรารู้จักกับโซเราจะรู้ว่าเรามีวิธีที่แตกต่างไม่ใช่แค่การรับประทานอาหารอย่างเดียวนอกจากจริงๆแล้วการรับประทานอาหารนั้นๆเนี่ยจะทำให้เกิดที่เท่าในระหว่างการย่อยที่เรียกว่าอนุมูลอิสระแล้วเราก็เลยต้องมาหาสารต้านอนุมูลอิสระแต่วันนี้ถ้าเราไม่มีพลังงานคือเซลล์เราไม่มีพลังงานเราก็ไม่สามารถขับอนุมูลอิสระออกไปได้ฉะนั้นวันนี้คือข้อแตกต่างที่ถ้าเราสามารถเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ได้เราก็จะรู้ว่าเซลล์เราสามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เซลล์ของเรามีหน้าที่อยู่3อย่างคือการขับถ่ายของเสียซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและสร้างเนื้อเยื่อใหม่นี่คือสิ่งที่เราสามารถทำให้กับชีวิตประจำวันของเราทำให้เซลล์เรามีพลังงานมากขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์โซค่ะผลิตภัณฑ์โซจะพัฒนาองค์ความรู้ในการนำศาสตร์ของพลังแห่งธรรมชาติ
ที่เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงจากมูลค่าสินค้าในเชิงของราคากลายเป็นคุณค่าสินค้าในเชิงของสุขภาพโดยการนำเอาอนุมณีทองคำแร่เงินพัฒนาให้เกิดศักยภาพในการสร้างพลังงานเข้าสู่เซลล์มนุษย์ค่ะอนุมณีที่เห็นสวยๆมากมายเรามาทำผ่านกระบวนการมาเป็นคุณค่าของสินค้าเนื่องจากอนุมณีนี้มีสนามพลังเนื่องจากเขาสั่งสมบ่มตัวอยู่ใต้พื้นโลกมาอย่างช้านานสนามพลังนี้เองจะสามารถส่งพลังจากสีของพลอยที่แตกต่างกันแต่เวลาส่งพลังงานนี้จะส่งพลังอย่างคงที่ต่อเนื่องเป็นธรรมชาติรูปแบบของพลังงานอันนี้ก็เป็นที่พวกเราทุกคนสามารถสร้างเองได้จากการรับประทานอาหารแต่ณวันนี้เราได้จากอัญมณีค่ะพลังงานอัญมณีนี้จะส่งรูปแบบคงที่ตลอดต่อเนื่องเท่าๆกันแต่เรากำลังพูดถึงจุดที่สำคัญที่สุดคือพลังงานฟานเฟรดที่ได้จากอัญมณีนี่เองนะคะฉะนั้นพลังงานฟานเฟรดเนี่ยเขาส่งพลังงานเป็น2รูปแบบนะคะคือแบบที่1คือสั่นสะเทือนแบบที่2คือร้อนสั่นสะเทือนนี่ลักษณะเหมือนเราเอาหินแตะในน้ำนิ่งๆน้ำนิ่งๆพอแตะเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นวงกระเพื่อมกระเพื่อมวงกระเพื่อมนี้ก็เหมือนกับการสั่นสะเทือนเข้าสู่ร่างกายของเราเราก็จะได้รับออกซิเจนที่ดีขึ้นได้รับสารอาหารที่ทำให้เส้นเลือดหมุนเวียนดีนั่นเองนะคะเมื่อสั่นสะเทือนไปเรื่อยๆก็จะเกิดรูปแบบของอุณหภูมิที่เพิ่มมากขึ้นเรียกว่ารูปแบบของความร้อนนั่นเองทำให้เราหมุนเวียนดีอุ่นขึ้นร่างกายก็สมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงค่ะฉะนั้นเมื่อสั่นสะเทือนเข้าไปแล้วก็จะเห็นรูปแบบของความผ่อนคลายสบายคือรูปแบบของเซลล์มะเร็งแดงที่คลายตัวออกจากกันจากที่เราตึงเครียดง่วงนอนก็จะเห็นว่าเลือดเราไหลเวียนดีขึ้นเราก็กระปี้กระเป๋าสดใสความหมายของเหมือนเราเพิ่งตื่นนอนตอนเช้าหรือเพิ่งได้ล้างหน้าใหม่ๆลักษณะอาการคล้ายๆกันอย่างนั้นนะคะรูปแบบของพลังงานนี้ทำงานได้ดีผ่านน้ำและลักษณะร่างกายของคนเรามีน้ำถึง 72% อยู่ในเลือดถึง 92% ฉะนั้นเมื่อสัมผัสพลังงานก็จะเห็นว่าเราเนี่ยสุขภาพเราเริ่มแข็งแรงสมบูรณ์และอวัยวะเราได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์ตลอดเวลานี่คือ